สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิชแนลของเราอีกเช่นเดิมนะครับผมเจอกันทุกๆอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างนี้นะครับผมและในวันนี้จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของความสั้นและความยาวนะครับวันนี้ครูพรจะมาบอกวิธีการสอนนะครับผมว่าเราจะสอนเรื่องสั้นยาวให้กับเด็กอย่างไรนะให้มีประสิทธิภาพนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะเริ่มผมต้องขอบอกไว้อีกรอบนึงว่าคลิปซีรีส์การสอนอันนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายนพ.ศ. 2558นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูให้ครบทั้ง10คลิปนะครับผมสามารถดูได้ในเว็บโครงการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน description ให้นะครับแต่สำหรับตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าความสั้นยาวนั้นจะสอนยังไงนะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีค่ะครูพรนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับให้เด็กเรียนรู้เรื่องของยาวแล้วก็สั้นนะคะเป็นการสอนเรื่องของการเปรียบเทียบซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานอนุบาลแล้วก็จะต่อยอดในระดับประถมได้ซึ่งเด็กจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสั้นยาวนะคะแต่ก่อนที่เราจะสอนเรื่องสั้นยาวเราก็อาจจะมีการสอนมาก่อนแล้วเรื่องใหญ่เล็กนะคะแล้วก็มาสอนเรื่องยาวสั้นหรือสั้นยาวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่คราวนี้สำหรับที่เราจะสอนเด็กพิเศษเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องสอนทีละอย่างก่อนเช่นเราจะสอนยาวก็ยาวเลยนะคะวิธีการก็อาจจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มีลักษณะยาวกับสั้นซึ่งทำให้เด็กเกิดการเปรียบเทียบสำหรับวันนี้เราจะใช้ไม้ไอศกรีมนะคะให้เด็กมาหยิบสั้นกับยาวโดยการที่ให้เด็กดูแล้วก็บอกให้กับเด็กว่าให้เด็กหยิบยาวถ้าเด็กยังไม่เข้าใจนะคะเราก็จะบอกว่าอันนี้คือยาวแล้วให้เด็กดูว่านี่คือยาวที่สำคัญคือต้องดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กหยิบได้ก็ชมเชยแต่ถ้าเด็กหยิบไม่ได้เราก็ชี้คำตอบที่ถูกต้องนะคะใช้ตำแหน่งเดิมให้เด็กหยิบตลอดทำให้เด็กเข้าใจว่าอ้ออันนี้เขาเรียกว่ายาวนะหลังจากนั้นก็ค่อยสลับตำแหน่งนะคะสลับตำแหน่งสั้นยาวให้เด็กหยิบอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดเด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องยาวแล้วก็มาสอนเรื่องสั้นให้เด็กหยิบไม้สั้นหรือว่าหยิบไม้บรรทัดอันสั้นดินสออันสั้นก็แล้วแต่คุณจะเตรียมอุปกรณ์นะคะพอหยิบได้แล้วเราก็สลับเอาสั้นบ้างยาวบ้างสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่เพื่อที่จะดูว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วยังนะคะสำหรับวันนี้เราจะสอนให้เด็กหยิบยาวแล้วก็หยิบสั้นโดยหยิบไม้ไอศกรีมเสร็จแล้วเอาไม้ไอศกรีมนั้นมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่ดินสอแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเด็กประดิษฐ์อาจจะไม่สวยงามเท่ากับคุณครูทำนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่นั่นเป็นความภูมิใจของเด็กๆที่เขาได้ลงมือกระทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าน้องกันเนี่ยสามารถที่จะทำกล่องใส่ดินสอด้วยไม้ไอศกรีมได้สวยงามขนาดไหนนะคะค่ะสวัสดีครับการสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาช่วยกันประดิษฐ์นะครับนี่ไงอันนี้คืออะไรกล่องดินสอใช่กล่องดินสอเก่งมากเราอยากจะทำตรงนี้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องของยาวกับสั้นควรจะให้การหยิบไม้ไอติมยาวอันนี้ยาวหยิบแล้วส่งให้ครูพรโอ้ยเก่งมากเลยหยิบไม้ติ่งยาวนะครับแล้วเดี๋ยวคนแปะให้ใส่กาวให้ใส่ตรงนี้เดี๋ยวกันเอาไม้ติ่งใส่วางไว้ได้ไหมวางลงอ่ะค่อยๆวางลงได้ลูกเดี๋ยวคนขยับให้นะคะเยี่ยมมากอ่ะเรามาหยิบใหม่นะหยิบอันยาวให้ครูบอลโอ้ยเก่งมากเลยเราจะมาทำอะไรนะยาวอันยาวเราไปติดอันไหนติดกับติดอันไหนครับอันนี้เก่งมากเดี๋ยวควรทากาวให้นะแล้วเดี๋ยวกันเอาไปติดให้ครูบอลได้ไหมครับค่อยๆติดควรช่วยขยับนะโอ้โหเริ่มสวยยางเริ่มสวยแล้วเนาะโอเคเราจะไปดูซิว่าอันไหนอันยาวเก่งมากเลยครับเยี่ยมมากโอ้เก่งจังเลย
เราจะสลับไม้สั้นกับยาวนะครับไว้ซ้ายมือบ้างขวามือบ้างนะครับสำหรับไม้ยาวเพื่อที่จะดูว่าเด็กสามารถที่จะเข้าใจว่าอันไหนอันยาวจริงๆหรือเปล่าเราจะเปลี่ยนเป็นอันสั้นบ้างดีไหมใช่ดีไหมครับใช่ดีครับดีครับโอเคหนูหยิบไม้ไอศกรีมอันสั้นสิอันไหนสั้นโอ้โหเก่งมากเก่งมากเก่งมากส่งอันสั้นให้ครูพรแล้วอันไหนอันสั้นที่เราจะตอกกรอบครับดึงลงไปดึงอันสั้นลงไปดีมากเก่งมากขยับขยับขยับหน่อยเจ๋วมากเลยครับคราวนี้เราจะมาเอาใหม่หยิบอันไหนอันสั้นครับเก่งมากแล้วดึงไปเลยครับดึงไปเลยดึงไปเลยดึงไปเลยได้มานะครับสองมือช่วยกันช่วยเลยลูกครับวางก่อนแล้วค่อยๆขยับค่อยๆขยับครับดีมากลูกเยี่ยมมากเลยไหนอันไหนอันสั้นครับต้องติดตรงไหนครับเยี่ยมมากค่ะตรงนี้ติดตรงนี้กินไอติมไปแล้วแล้วเราก็เอาไม้มาทำไมประดิษฐ์ครูจิ๊กประดิษฐ์เป็นอะไรนะกลองกลองดินสอกลองดินสอใช่ที่ใส่ดินสอนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงสรุปกันอีกทีนึงไหนชี้ซิว่าอันไหนเป็นไม้สกรีนที่ทำมาจากไม้ยาวอันไหนครับไม้ยาวเก็บมือนะครับแล้วไม้ไอศกรีมอันไหนที่มาจากไม้สั้นสั้นเก่งมากคราวนี้ยากขึ้นอีกขั้นนึงแล้วนะคะเราจะให้เด็กเลือกเองนะคะโดยหยิบเองแล้วก็หนูจะหยิบไม้ไหนหนูบอกด้วยหนูจะเอาไม้สั้นหรือไม้ยาวแล้วหนูบอกมาไม้สั้นได้ครับไม้สั้นต้องติดตรงไหนคะติดอันไหนลูกติดกรอบอันไหนครับติดอันนี้ดึงไปเลยครับหนูดึงไปก่อนโอเคเดี๋ยวครูบอลทากาวให้นะนั่นแหละเยี่ยมขยับค่อยๆได้เลยขยับไปขยับดันไปเลยช่วยกันโอเคอ่ะต่อไปคราวนี้เราจะปิดก้นมันไงเอาวางชิดๆกันชิดเลยเอาวางลงแล้วก็ดันไปเก่งมากกระดิบอันสั้นไปอีกครับอันสั้นไปหยิบอันสั้นมาดีมากเอาทีละอันลูกเอาทีละอันทีละอันปิดยาวปิดเลยปิดให้มันทึบๆเลยครับทำให้มันทึบๆเลยปิดก้นมันนะเดี๋ยวดิสอจะได้ไม่ร่วงใช่ไหมครับไปหยิบมาอีกวางเลยครับวางตรงนี้วางเลยแล้วก็ดันมาครับดันมานะไม่เป็นไรไปหยิบมาอีกเก่งมากเอาอีกใช่ข้าวไม่ร้องเก่งมากเอาไปเอามาอีกครับเดี๋ยวเราจะปิดก้นมันแล้วนะเดี๋ยวเราจะประกอบกันแล้วประกอบเป็นแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะไม่สูงแค่นี้เนาะเราจะเอาเตี้ยๆดีไหมคะใช่ครับสิลูกครับดีมากครับลูกค่อยๆวางลงขยับโอ้แจ๋วมากเลยเอามาอีกครับอีกอันเดียวพอละเนาะเอามาอีกอันหนึ่งค่อยๆขยับครับอันนี้จะเป็นการฝึกการใช้มือกับตาประสานงานกันด้วยนะคะนอกจากจะเรียนรู้เรื่องของสั้นยาวอันนี้เป็นก้นมันใช่ไหมครับเราก็เอาก้นมันทำไมลงไว้ข้างล่างเราจะเอาอันยาวหรืออันสั้นวางไว้ข้างบนบอกก่อนเราเอาอะไรยาวหรือสั้นอันยาวยาววางไว้บนอันสั้นได้แล้วเห็นไหมได้เป็นอะไรเป็นบ้านอะอ๋อได้เป็นที่ใส่ดินสอแบบเตี้ยๆละเตี้ยๆไหนลองเอาดินสอมาใส่นี่มันจะใส่ด้านเนี้ยว่าไม่ได้ไม่ยังไม่ได้เราจะต้องตอบเป็นไงให้มันใหญ่ขึ้นดูสูงขึ้นใช่เราจะตอบให้มันสูงขึ้นคราวนี้เราจะตอบอันสั้นหรืออันยาวเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้มันสั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยาวแล้วอีกอันนึงก็ต้องเป็นสั้นสั้นเราจะตอบอันสั้นอีกใช่ไหมครับทำไปนานๆความมั่นใจก็จะเพิ่มมากขึ้นเด็กก็จะกล้าและสนุกกับการทำงานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวซิตกลงเราทำอะไรนะกล่องอะไรนะกล่องที่สองกล่องที่สองเสร็จแล้วยัง
ยังตรงนี้เสร็จแล้วยังเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วพอแล้วลูกพอละเดี๋ยวลองเอาดินสอใส่นะคะเราลองเอาดินสอใส่นี่ใส่ให้ค่อยใส่เออได้ยังว้าวสวยไหมไม่สวยทำไมไม่สวยอ่ะเนี่ยนี่ไงอ๋ออันนี้มันสูงไงเราไม่ต้องทำสูงขนาดนั้นก็ได้อ่ะใส่เลยครับใส่ไปเลยว้าวเห็นไหมโอ้โหใส่ได้แล้วใช่ไหมอืมก็อย่าเอากลับบ้านเอาไหนขึ้นสิเอาไหนขึ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้เอาไหนเออฮ่าสวยมากเลยเอาการเก็บดีๆการเก็บดีๆครับเอาไหนขึ้นเอาไหนขึ้นอืมโอ้เก่งมากตบมือให้กับตัวเองก่อนตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือเก่งการเก่งไหมผมเก่งครับโอเคผมเก่งมากเลยเยี่ยมมากถ่ายรูปกันหน่อย